นะครับเรียกว่าเป็นความภูมิใจละกันนะครับของคนไทยกับศิลปินเกาหลีสายเลือดไทยนะฮะแบมแบมกันพิมุกหรือว่าแบมแบมก็อตเซเว่นนี่แหละของเหล่าอากาเซ่เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาน้องได้จัดงานแถลงข่าวสุดยิ่งใหญ่หน้าลานศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์เลยกับการเตรียมกลับมาปิดคอนเสิร์ตเวิลด์ทัวร์รอบสุดท้ายที่ประเทศไทยอีกครั้งหนึ่งในวันที่4พฤษภาคมนี้นะครับกับงาน 2023-2024 แบมแบมเดอะเฟิร์สเวิลด์ทัวร์อังกอร์อินแบงคอกนะครับแอเรีย52นี่แหละแถมครั้งนี้แบมแบมยังจัดใหญ่ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานเพื่อให้สมกับไทยแลนด์แดนเมียหลวงด้วยแบมแบมเนี่ยประกาศเลยว่าครั้งนี้จัดแค่รอบเดียวเท่านั้นไม่มีเพิ่มรอบอย่างแน่นอนเพราะว่าอยากให้คอนเสิร์ตเนี่ย limited edition เป็นวันแห่งประวัติศาสตร์ของตัวเองกับเหล่าอากาเซ่จริงๆพร้อมที่จะระเบิดความมันจัดเต็มทุกอย่างแบบไม่มีกั๊กเพราะว่าคอนเสิร์ตครั้งนี้เป็นเหมือนการสานความฝันของตัวเองตลอดหลายปีที่ผ่านมานะครับที่อยากจะเปิดคอนเสิร์ตที่สนามราชมังคลากีฬาสถานตั้งแต่ก่อนที่วงก็อตเซเว่นจะหมดสัญญาไปก่อนหน้านี้อีกแบมแบมเขาเล่าให้ฟังนะครับซึ่งแบมแบมเองเนี่ยสัญญาเลยว่าจะไม่ทำให้อากาเซ่ผิดหวังแน่นอนแถมในคอนเสิร์ตงานแถลงข่าวเนี่ยแบมแบมก็ยังได้เปิดตัวแขกรับเชิญด้วยครั้งนี้ก็คือซึงกิแห่งวงซึลกิอ๋อเจ้าของภาษาเขาออกมาซึลกินะฮะแห่งวง Red Velvet นะครับที่จะมาร่วมงานกับแบมแบมในเพลง Woo Are You ด้วยและนี่ก็เป็นครั้งแรกที่แฟนๆจะได้ชมโชว์ของแบมแบมกับซึลกิบนเวทีเดียวกันแบบเต็มๆนะฮะอ่ะไปฟังเสียงแบมแบมกันหน่อยดีกว่าชื่อเลยนะเราก็ผมอยากให้มันเป็น Limited Edition Show ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์ผมก็เลยขอแค่วันเดียวครับทุกคนเรียกร้องผมอาจจะไปเปิดวันที่2ได้ครับผมขอแค่วันเดียวแล้วเราสร้างเขาเรียกว่าอะไรดีครับผม history ใหม่ให้ในวันเดียวเลยคือเอาจริงก็ Abyss แล้วก็ทาง IMV เนี่ยผมคือรอบที่แล้วผมว่าเราได้พิสูจน์ไปแล้วครับว่าทีมเวิร์คของเราดีครับผมซึ่งรอบนี้เนี่ยจะอลังการกว่าแน่นอนครับผมในทุกๆด้านนะครับก็คือผมได้บอกไว้ว่ารอบที่แล้วเนี่ยผมได้กักหลายๆรูปเล่นเอาไว้ใช่ไหมแต่รอบนี้เดี๋ยวผมจะไม่กักนะครับจะใส่เต็มทุกอย่างเลยนะครับผมนี่รอบนี้จัดเต็มไม่มีกักนะฮะไม่นะครับและสเกลใหญ่ขึ้นเป็น2เท่าเลยใช่ครับผมว่านอกจากฟันของผมแล้วเนี่ยมันเป็นฟันของทุกๆคนด้วยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอากาเซ่อาจจะเป็นอากาเซ่ที่อยู่กับผมมานานแล้วแต่ว่าอากาเซ่ที่เขาอาจจะจบโรงเรียนแล้วเขาผมว่าจะเป็นพื้นที่ที่เพอร์เฟคที่สุดที่แบบว่าเราทุกคนเนี่ยเราสามารถกลับมารวมตัวกันแล้วก็เป็นหนึ่งเดียวกันอีกรอบหนึ่งนะครับผมยังไงก็โชว์ที่ผมทำครั้งนี้นะครับผมมันเป็นฝันของผมด้วยแต่ว่าแล้วก็มันเป็นโชว์ของผมก็จริงแต่ว่าผมอยากจะบอกครับว่าพระเอกและนางเอกของโชว์นี้คือทุกๆคนนะผมเพราะฉะนั้นโชว์นี้ผมสัญญาครับว่ามันเป็นโชว์สำหรับทุกๆคนโดยเฉพาะเลยนะครับเดี๋ยวเรามาสืบด้วยกันนะครับผมฝันของเรากำลังจะเป็นจริงแล้วครับอากาเซ่ฝันกำลังจะเป็นจริงแล้วนะฮะเรียกว่าเป็นการเติมเต็มความฝันซึ่งกันและกันระหว่างแฟนๆกับแบมแบมและแบมแบมกับแฟนๆนะฮะใช่ครับผมแล้วที่แบมบอกว่าแบมภูมิใจตัวเองที่สุดแล้วต้องบอกเลยว่าอากาเซ่ทุกๆคนก็ภูมิใจในตัวแบมแบมเช่นกันขอเสียงปรบมือกับแบมแบมสัญญาครับว่าจะไม่ทำให้ทุกคนผิดหวังนะครับผมรอบนี้ราชมังอาจจะเป็นรอบแรกเนาะแต่ว่าถ้าเกิดรอบนี้ผมพรูฟและทุกคนพรูฟให้โลกได้รู้ว่าเราเนี่ยทำได้นะผมราชมังรอบ2รอบ3มันตามมาแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นเราสู้ไปด้วยกันนะครับผมเราสู้ไปด้วยกันนะครับผมเราสู้กันมา10ปีแล้วเนาะอีกแค่2เดือนทำไมจะสู้ไม่ได้นะครับผมขอบคุณมากครับนะฮะงานนี้บัตรจะเริ่มจำหน่ายวันแรกวันเสาร์ที่6เมษายนนี้นะครับเวลา10โมงเป็นต้นไปทาง thaiticketmajor.com หรือว่า thaiticketmajor ทุกสาขานะฮะดีเดย์จำไว้เหล่าอากาเซ่ไทยนะครับเสาร์ที่6เมษายนนี้นะครับปักหมุดไว้เลย10โมงเป็นต้นไปเปิดให้จองบัตรของแบมแบมนะฮะไปเจอกันวันที่4พฤษภานะฮะหรือว่าชมังนะฮะ